เมืองเลยคุณนึกถึงอะไรปัจจุบันอ่ะอ่ะเนื่งลอตเตอรี่ห่วยเออแมนอยู่เอาเออชาวชาวเมืองเลยขายลอตเตอรี่ไหลขายเยอะที่สุดในประเทศแล้วเอออันนี้กับแมนพี่้องเคยไปนั่งกินข้าวนะคะคุณผู้ชมนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคนที่เดินมาขายลอตเตอรี่นี่เันว่ามีเป็นสิบผ่านนะไม่ใช่บนกลับมาเยอะจริงเยอะจริงคนแก่เจ็ดสิบกว่าก็ยังมาอุดหนุนไปอุดหนุนมาครับเห็นเป็นผู้สูงวัยนะอาวลอตเตอรี่เต็มกระเป๋าเลย อ้าวอันที่สองมีไหมนอกจากลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ดิฉันนึกถึงภูกระดึงภูกระดึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนะคะเชียงคานด่านซ้ายด่านซ้ายเชียงคานด่านซ้ายเชียงคานก็สวยที่ท่องเที่ยวเยอะมากก็ก็ก็เยอะนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะนึกไม่ถึงหรือไม่ค่อยได้ไปนั่นก็คือพระธาตุสีสองรักอ๋อเออใช่ใช่ไหม พระธาตุศีสองรักเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษานะครับเดี๋ยวจะไปดูประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุศีสองรักก่อนนะครับล่านะสุดเนี่ยชาวเมืองเลยครับชาวด่านซ้ายอยู่อำเภอด่านซ้ายนะเป็นหมื่นคนนะคุณราชนีทำอะไรคะเขาไปร่วมพิธีล้างพระธาตุศีสองรักกันเป็นพิธีเก่าแก่ที่เขาสืบทอดกันมายาวนานเพราะว่าพระธาตุศีสองรักนั้นถือว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ อายุอานาม460กว่าปีเขาก็ไปทำการล้างเห็นไหมเอากระป๋องน้ำนะครับไปทำการล้างทำความสะอาดพระธาตุให้สวยสดงดงามสีขาวสะอาดหูสะอาดตาเหมือนเดิมนะครับนี่เขาจะไปการทำพิธีนะฮะประมาณเดือนพฤษภาละครับเขาจัดกันเป็นประจำเลยนะชาวเมืองด่านซ้ายนี่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมเห็นพระโบสดไหมฮะ ถัดไปนั่นโบสถ์กรุงศรีเลยรู้เลยว่าเป็นโบสถ์สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับชาวบ้านเขาก็จะเอาเอาน้ําไปทําความสะอาดแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวเขาเชื่ออย่างนี้เลยนะตอนนี้ทำไมพระธาตุสีสองรักเนี่ยถึงได้มีความสำคัญต่อกิจใจของผู้คนด่านซ้ายเมืองเลยหรือคนที่รู้ประวัติศาสตร์ครับมันก็ต้องย้อนกลับไปครับย้อนไปถึงยุคสมัยประมาณปีพศสองพัน 2> 6 2 0อถึง2.013สเออ2003ดีกว่า2103อ่ะเอ้ยไม่ใช่2.013ก่อ,น,อนะครับไม่ใช่2.100นหนระฮะสประมาณ2.013อะ่ะพุทธศักราชนะคะเออเอาเป็นว่าพระธาตุสีสองรักเกิดขึ้นในยุคสมัยของพระมหากษัตริย์อยุธยาที่ชื่อว่าสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิโหต้นๆเลยนะสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิมี พระอัคระมะเหสีชื่อว่าเท้าสีสุริโยไทยออเอาอ๋อทันทีเคยดูหนัง,ทงเท้าสีสุริโยไทยเนี่ยเป็นพระมะเหสีของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเป็นกษัตริย์อยุธยาองค์ที่15อ๋อไม่ใช่ต้นแล้วถ้างั้นน่ะก็กลางองค์ที่15<ะ>ครับเพราะว่าอายุธยามีกษัตริย์อยู่33พระองค์องค์ที่15ก็คือสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะครับสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเดิมเนี่ย ก่อนที่จะเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านชื่อว่าพระเทียนราชานะครับพระเทียนราชาหรือเขาพอเป็นพระมหากษัตร <íamos> ิย์แล้วเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าช้างเผือกคนเดียวกันนะมสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก <terrified> ับพระเจ้าช้างเผือกคนเดียวกันเพราะว่าในยุคสมัยนาาั้นเป็นอายุทยาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีช้างเผือกถึงเจ็ดเชือกการมีช้างเผือกถึงเจ็ดเชือกจะเป็นเหตุผลอะไรหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ ทำให้เป็นที่มาของการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งแต่ถ้าวิเคราะห์ในเชิงการเมืองอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยนั้นเนี่ยเ,เป็นยุคสมัยของออพระเจ้าตะเวงชเวตตีต่อเนื่องกับบุเรงนองนะฮะอันนี้อันนี้พมานะ่านะทางพมา่าแล้วอะไรพระธาตุสีสองลักเกี่ยวอะไรพระธาตุสีสองลักษเนี่ย สมัยนั้นอนาณาจักรล้านช้างที่เราเรียกกันว่ากรุงศรีสัตนาคณะหุดนะครับเจ้าคลองนครก็คือเจ้าชัยเชษฐาก็คือล้านช้างล้านช้างกรุงศรีสัตนาคณะหุปัจจุบันก็คือเวียงจันทร์นี่แหละอ่ะท่านผู้ชมก็มีอาณาจักรที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อยู่อ,ะะอย่างน้อยสาอมอาณาจักรนะครับก็คือทางล้านช้างล้านช้างทาง พมา่พมาพม่าตองอูตองอูนะฮะแล้วก็อา,อ,ากอาณาจักรอยุทยาอตอนนี้มันเป็นช่วงที่หน้าสิวหน้าขวานสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิบอกว่าพอท่านตะเวงชเวตี้ครองเมืองนะครับผัดเปลี่ยนมาถึงบุเรงนองเนี่ยก็ส่งแบบราชสารมาขอช้างเผื่อ,อขอเลยนะขอเลยอขอกับสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเนี่ย ท่านไม่ยอมให้ถ้าให้นี่หมายความว่าเออเราอ่อนแอหรืออย่างไรก็ไม่รู้ช้างเผือกถือว่าเป็นช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองไม่ยอมให้เมื่อไม่ยอมให้ทางโน้นก็แต่งยกทัพเลยจะมาตีเอาช้างเผือกเลยเพราะว่าสมัยนั้นสําคัญมากนะครับมันเป็นเหตุเฉยๆมั้งหาเหตุหรือเปล่าก็อาจจะหาเหตุตอนนี้ทําไงครับทางด้านของตองอูก็ถือว่าเป็น เป็นทัพที่มีกําลังพลมากแข,แข็งแกร่งมากสมัยนั้นนะ,ะพระเจ้าบุเรงนองนี่ถือว่าแข็งแกร่งมากนะ่ใชสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ดําเนินนโยบายหาหาหาคนช่วยนะครับว่าเอ๊ย,อยุธยาจะเอาอยู่ไหมต้องมีพันธมิตรนะครับก็บังเอิญว่าพระเจ้าชัยเชษฐาเนี่ยแห่งกรุงศร,รษษีสัตานาคณะหุตนะนะครับท่านก็ทางเวียงจันทร์ปัจจุบันนี้ก็มีสัมพันธ์นที่ดีต่อกัน ก็เลยแบบเกิดเจ้าชายเชษฐาก็ขอพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมครับชื่อว่าเท้าเทพกสัตรีจะเอาไปเป็นพระชายาตอนนี้บังเอินช่วงนั้นน่ะก็ไม่รู้เกิดอะไรเท้าเทพกสัตรีท่านท่านประชวนใช่ไหมพระสมเด็จพระมหาจักรพรรดิท่านก็เลยส่งพระแก้วฟ้าไปนะครับจะให้ไปเป็นพระชายาแต่สมเด็จชัยเชษฐาท่านก็เมื่อไม่ใช่ท่านก็ส่งคืนแล้วตอนหลังก็ส่ง เท้าเทพกบกัตรีไปให้พอทางนู่นอ่ะตองอูรู้ก็ชิงตัวไม่รู้ชิงยังไงนะนะครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอยู่ไกลกันขนาดนี้เออก็ชิงก็เกิดความบาดหมางนะครับแล้วชัยเชษฐาท่านเจ้าชัยเชษฐาเนี่ยก็เหมือนกับร่วมเป็นพันธมิตรกับทางกรุงศรีธิยาเขาก็เลยมีการสร้าง สัญลักษณ์ของความเป็นใช่ความรักไข่กลมเกลียวปล่องดองกันของสองอาณาจักรเป็นสัญลักษณ์เลยสร้างขึ้นมาเป็นพระธาตุสีสองรักที่อำเภอด่านซ้ายจหวัดเลยว่าทั้งสองอาณาจักรนี้เราจะไม่เป็นอริต่อกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างพระธาตุสีสองรักขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจการ ผูกสมัครรักใครที่ฉันจาได้ว่าเคยไปเนี่ยเขามีข้อห้ามนะคะห้ามใส่สีแดงเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเลือดเลือดการสงครามการสงครามไม่เอานะคะก็ใส่สีอื่นก็ได้แต่ว่าในพิธีเนี่ยเขาจะเน้นสีขาวแล้วก็ด้านในเนี่ยไม่ให้ผู้หญิงเข้าอันนี้ที่ฉันเคยไปน่าจะสองสามรอบแล้วนะไม่ให้ผู้หญิงเข้าอ้าวแล้วจะสงน้ําหรือว่ารดน้าล้างพระธาตุยังไงก็ต้องฝากฝากไปก็เป็นความเชื่ออะไรงเป็นความเชื่อเพราะว่ามันก็มีเรื่องเล่าชาวบ้านไงอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องเล่าชาวบ้าน ว่ามีหนุ่มหนุ่มกับสาวรักกันแต่ว่าถูกขัดขวางถูกกีดกันจะด้วยเหตุผลกนใดก็แล้วแต่นี่เรองคัแล้วสองคนก็ก็เลยหนีออกจากบ้านเออหนีออกจากบ้านแล้วไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ใต้อุโมงที่เขากําลังก่อสร้างพระธาตุแล้วแล้วช่างไปสร้างครับแล้วครอไปหรอก็ครอบปิดเลยก็ไม่รู้ว่ามีคนไปอาศัยอยู่ในนั้นอันนี้เรื่องเล่าชาวบ้าน ก็เลยกลายเป็นส like oh, ัญล um, uh, 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 ักษณ์แห่งความความรักของหนุ่มสาวแต่ในความเป็นจริงก็คือเนี่ยครับเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรอยุธยาสมัยก่อนก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็สมัยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดนี่แหละแล้วเราก็สุดท้ายเราก็เสียกลุงครั้งที่หนึ่งจากศึกครั้งนี้นะคุณรัชนีหนักมากหนักอะไรครับหนักประวัติศาสตร์ก่ะ